มาต่อกันที่เรื่องราวของโจรชิงทองนะคะไปปล้นร้านทองป้นที่สปลาวแต่ว่าหลบหนีมายังประเทศไทยล่าสุดเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนสพเมืองขอนแก่นเขาก็ร่วมกับทางตำรวจสืบสวนภาคสีนะคะไปจับกลุ่มโจรชิงทองคำรูปพัธร์ห้างทองในนครหลวงเวียงจันทร์สปลาวค่ะก่อนที่โจรรายนี้เนี่ยนะคะจะหอบทองคำน้ำหนัก54บาทแล้วก็หลบหนีมากบดานที่จังหวัดขอนแก่นพบประวัตินะคะว่าเคยก่อเหตุชิงทรัพย์ร้านทองม แล้ว5ครั้งด้วยกันติดพนันออนไลน์ด้วยนะคะด้านตํารวจสปป,ปลาวก็เดินทางมารับตัวผู้ต้องหากลับไปเพื่อดําเนินคดตีตามกฎหมายต่อไปค่ะ กรณีที่คนร้ายสัญชาติลาวได้ก่อเหตุชิงทองคำรูปพัรร์ภายในร้านทองแห่งหนึ่งในประเทศลาวได้ทองรูปพัรร์ไปน้ำหนักรวม54บาทมูลค่าประมาณ1 8 7 0 0 0 0บาทนะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อ8มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะคนร้ายหลบหนีการจับกลุมของทางการลาวหลบหนีเข้ามายังประเทศไทยเป้าหมายก็คือไปกบดานในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นทางด้านของพันตารวจเอกปรีชาเก่งสาริกริจ ซึ่งเป็นผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่นก็บอกว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรภาค4ได้รับการประสานงานจาก กรมใหญ่ตำรวจกระทรวงป้องกันความสงบสปปลาวว่าเท้าเสิระสอนซึ่งเป็นผู้ต้องหาที่ก่อเหตุชิงทองในพื้นที่นครหลวงเวียงจันทร์ได้หลบหนีการจับกุมของทางการลาวแล้วก็เข้ามาหลบซ่อนตัวอยู่ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นจึงได้สั่งการให้ชุดสืบสวนดำเนินการติดตามจับกุมตัวผู้ต้องหาจนกระทั่งสืบทราบว่าผู้ต้องหาเนี่ยเข้ามาหลบซ่อนตัวอยู่ที่คอนโดที่ย่านถนนสีจันทร์อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นซึ่งที่นี่เนี่ยเป็น ็นที่พักของแฟนสาวนะคะทีนี้เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนจึงได้นํากําลังเข้าไปปิดล้อมเพื่อจับกลุมตัวโดยสามารถรวบตัวได้ที่บริเวณลานจอดรถของคอนโดมิเนียมดังกล่าวก่อนที่จะนําตัวไปตรวจค้นห้องพักแล้วก็ไปตรวจยึดของกลางมาได้ค่ะ ทางด้านพันตำรวจโทสมเพชสุโพทพิปหัวหน้านแผนกสืบสวนสอบสวน,สวนกรมใหญ่ตำรวจกระทรวงป้องกันความสงบของสอปปลาวนะครับก็ได้กล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรภาค4ที่สามารถสืบสวนแล้วก็ติดตามจับกลุมตัวผู้ต้องหารายนี้ได้ซึ่งผู้ต้องหารายนี้เนี่ยเคยก่อเหตุในลักษณะนี้นะครับแล้วก็ถูกจับกลุมดำเนินคดีมาแล้วหลายครั้งด้วยกัน โดยผู้ต้องหารายนีนย้ตกเป็นทาสของการพานันแล้วก็เกมออนไลน์มาตั้งแต่ตอนที่ยังเรียนหนังสืออยู่ที่มหาวิทยาลัยในนครหลวงเวียงจันทร์นะครับพอพ้นโทษออกมาแล้วเนี่ยก็กลับมาก่อเหตุอีกซึ่งครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นครั้งที่5แล้วนะครับโดยหลังจากนี้เนี่ยตำรวจทางสงปป,ปลาวเาก็จะควบคุมตัวกลับไปดําเนินคนดีตามกฎหมายของสองปป,ปลาวต่อไปครับ ทีนี้จากการสอบสวนผู้ต้องหาก็ให้การรับสารภาพนะคะว่าเป็นผู้ที่ลงมือก่อเหตุชิงทองจริงค่ะโดยได้สร้อยคอทองคำรูปพรร์มาทั้งหมด11เส้นด้วยกันก่อนที่จะหนีมากบดานที่จังหวัดขอนแก่นแล้วก็นำทองคำรูปพรร์ไปขายที่ฝั่งสปปลาวแล้ว3เส้นได้เงินมาประมาณ3แสนกว่าบาทจากนั้นก็เลยหลบหนีเข้ามาที่ฝั่งเข้ามายังฝั่งไทยนะคะโดยอาศัยช่องทางธรรมชาติหลบหนีมาค่ะ